วัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนิทานเรื่องอึ่งอ่างกับวัววัวตัวหนึ่งเที่ยวเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่งขณะที่เดินเลียบไปตามคูเผอิญย่างเท้าไปเหยียบลูกอึ่งอ่างครอกหนึ่งตายเกือบหมดเหลืออยู่ตัวเดียวครั้นแม่อึ่งอ่างกลับมาจากหากินลูกอึ่งอ่างจึงเล่าให้แม่ฟังว่าแม่เมื่อตะกี้มีสัตว์อะไรตัวหนึ่งใหญ่โตจริงๆมาเหยียบลูกของแม่ตายหมดรอดอยู่แต่ฉันตัวเดียวเท่านั้นแม่ถามว่าสัตว์อะไรตัวใหญ่หนักหนาใหญ่เท่านี้ได้ไหมแล้วก็พองตัวขึ้นลูกตอบว่ามันใหญ่กว่านั้นอีกแม่อึ่งอ่างก็พองตัวขึ้นอีกแล้วถามลูกว่าเท่านี้ได้ไหมลูกตอบว่านั่นก็ยังโตไม่ได้ครึ่งตัวของมันเลยแม่ได้ฟังดังนั้นมีความขัดเคืองนึกอยู่ในใจว่าฉะไหนตนจะทำให้ตัวโตเท่าเทียมสัตว์ใหญ่นั้นไม่ได้เมื่อคิดดังนั้นแล้วก็ค่อยๆเบ่งให้ตัวพองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนเกินขนาดท้องแตกตายอยู่กับที่เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ